รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ครอบครัวของนานาก็มีเมนูเอาใจมะม่วงเลเวอร์ค่ะบอกเลยว่าถูกใจแน่ๆข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานามากับเมนูของหวานค่ะของหวานของนานากินเสร็จแล้วอยู่ท้องด้วยนะเพราะว่าเป็นพายข้าวช็อกโกแลตกับมะม่วงนั่นเองค่ะช่วงของนานามีเมนูพายข้าวช็อกโกแลตมะม่วงมาฝากค่ะพายข้าวช็อกโกแลตมะม่วงของนานาเนี่ยใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำเป็นเมนูของหวานในรูปแบบพายค่ะที่ตัวฐานให้ความกรุบกรอบเค็มๆนิดๆของบิสกิตรับประทานคู่กับมะม่วงสุกอร่อยสุดๆไปเลย wow. ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเทดดี้นะคะก็มีเมนูพุดดิ้งมะม่วงชีสมาฝากกันด้วยละพอเดือดใช่ไหมเราก็ใส่ครีมชีสใส่โยเกิร์ตรวมกันได้รวมกันได้เนื้อเขาจะเป็นยังไงเนียนหรือว่าเด้งหรือยังไงก็ออกมาเหมือนชีสเลยเจลลี่เนื้อเด้งๆกับพุดดิ้งมะม่วงเนี่ยดีต่อใจจริงๆล่ะทั้งพายข้าวช็อกโกแลตมะม่วงกับพุดดิ้งมะม่วงชีสของครอบครัวเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะอยากจะบอกว่าสูตรนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆอดใจรอชมกันสักครู่เดียวค่ะเพราะตอนนี้นานามีเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำชูเพสทรีให้มีทรงสวยมาฝากกันค่ะ A-Care ชูครีม Paris Braise จัดอยู่ในกลุ่มชูเพสทรีเป็นขนมสัญชาติฝรั่งเศสตัวแป้งทำจากแป้งชนิดเดียวกันสิ่งที่ต่างกันคือรูปทรง A-Care มีลักษณะทรงยาวเหมือนสายฟ้าส่วนชูครีมมีรูปทรงกลมคล้ายกล่ำปลีและ Paris Braise เป็นทรงวงแหวนมีการสอดไส้ด้วยรสชาติต่างๆและตกแต่งหน้าให้ดูน่ารับประทานชูเพสทรีเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทำได้ไม่ยากแต่มักเจอปัญหาในขั้นตอนการกวนแป้งหรือการตีแป้งอาจจะทำให้โครงสร้างของขนมทรงตัวได้ไม่ดีหรือพองตัวได้ไม่เต็มที่วันนี้เราเลือกทำเมนู Paris Braise Mocha ซึ่งชื่ออาจไม่คุ้นหูและมีการทำรูปร่างที่แปลกออกไปเพื่อให้ขนมมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีความกรอบและทรงสวยเราควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะกับขนมชนิดนี้โดยแป้งที่เลือกใช้คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีลักษณะสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆส่วนผสมที่สำคัญในการทำ Paris Braise Mocha แป้งสาลีเป็นส่วนผสมที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นโครงสร้างของขนมไข่ไก่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกชนิดนึงมีหน้าที่เพิ่มความชื้นทำให้เนื้อขนมนุ่มมีสีเหลืองสวยขนมพองตัวเป็นโพรงและมีโครงสร้างที่แข็งแรงเนยสดช่วยให้ขนมที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มกลิ่นหอมรสชาติดีน้ำช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันดีและเป็นส่วนผสมหลักที่ทำให้ขนมเกิดการพองตัวเป็นโพรงการทำ Paris Braise Mocha ควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเช่นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบจะช่วยให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและโครงสร้างที่ดีวิธีทำร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบเตรียมไว้การร่อนจะทำให้แป้งไม่จับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งที่ร่อนไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งสุกและร่อนจากภาชนะปิดไฟการกวนแป้งเมื่อใส่แป้งลงในส่วนผสมที่ร้อนควรคนตลอดเวลาเพื่อให้ส่วนผสมร่อนจากภาชนะจากนั้นนำส่วนผสมแป้งที่ได้ลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมให้เข้ากันดีบีบส่วนผสมลงในถาดอบที่มีแป้งนวลโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์
จากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกอยู่ตัวดีนำขนมมาผ่าเป็น2ส่วนบีบครีมมอคค่าลงตรงกลางประกบเข้าด้วยกันโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Paris Bread Mocha ที่มีทรงสวยเนื้อสัมผัสกรอบอร่อยจากเทคนิคการทำชูเพสตรีให้มีทรงสวยอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM